สาวๆที่ได้ดูทองประกายแสดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ชายแสนดีแบบมนตราไม่ควรมีคนเดียวในโลกก็แหมดูแต่ละอย่างที่มนตราทำให้ทองประกายสิคะนี่มันสุภาพบุรุษชัดๆเขาไม่ได้คิดว่าทองดีเป็นอะไรมาก่อนเขาอยู่กับปัจจุบันเขาไม่ได้มีช้อยอะไรในหัวเยอะเลยครับเขาแค่รู้สึกว่าเขารักคนคนนี้และเขาก็จะดูแลคนคนนี้ส่วนเจตเขาก็จะเล่นเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นจริงๆรักจริงๆจะเป็นพาร์ทเดียวที่รู้สึกว่าใกล้เคียงความรักจริงๆที่ทองถามหาที่สุดในชีวิตค่ะปกติรักตัวเองเป็นที่หนึ่งเนาะรักความสบายชีวิตตัวเองเป็นที่หนึ่งพอเจอมนตากลายเป็นว่าอยากให้เขามีความสุขที่สุดแต่ดูทรงแล้วความสุขของทองจะมีอุปสรรคใหญ่เมื่อแม่สามีไม่ยอมรับอดีตของลูกสะใภ้เลยดึงแยมแฟนเก่าของมนตราเข้ามาช่วยกำจัดทองให้พ้นจากชีวิตของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนพอรู้ว่าแบบประวัติทองเป็นยังไงอะไรเงี้ยคราวนี้แบบกันลูกสุดฤทธิ์เลยคือแบบพยายามหาทุกวิถีทางที่ให้เขาเลิกกับทองคือด่าทองแบบรุนแรงมากถ้าในทางของตัวละครก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายครับแต่ว่าอะไรที่มันมากไปบางทีเราก็จะมีลิมิตของเราถ้าสมมติว่าแม่เราทำมากไปหรือว่าทองดีมากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกว่าอันเนี้ยคุณมากเกินไปแต่ว่าการเป็นคนกลางอ่ะมันก็ต้องพยายามดึงทุกคนให้เขาพยายามจะดีกันให้ได้อะไรเงี้ยครับทองดีกับมนตราจะฝ่าฟันอุปสรรคของความรักครั้งนี้ไปได้หรือไม่เอาใจช่วยทั้งคู่กันได้ในละครทองประกายแสดทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น. ค่ะ